สวัสดีครับอยู่พี่อาร์นะครับผมแล้วเราก็อยู่กันเกม Stick War Legacy เช่นเคยนะครับผมเฮ้ยวันนี้ challenge นะครับผมมี challenge ที่น่าสนใจมากอีกแล้วนะครับ challenge ที่จะมาทำในวันนี้นะครับเป็น challenge ในโหมดทัวร์นาเมนต์นั่นเองนะเดี๋ยวขอจัดทรงผมนิดนึงโอเคประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเราไปทำ challenge นะครับผม challenge ก็คือวันนี้ที่จะทำก็คือในโหมดทัวร์นาเมนต์นะครับเล่นแบบยากสุดแล้วก็เราจะใช้แค่ Archer Archidon เท่านั้นนะครับผมที่เราจะทำกันวันนี้เนาะโอเคนะครับใช้แต่ Archer Archidon นะครับโอเคไปสกินที่พี่อาร์มเลือกใช้ก็จะเป็นสกินสกินน้ำแข็งนะครับผมที่มีติดตัวไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะสกินนี้นั่นเองนะครับผมส่วนคนขุดแร่ก็ไม่ต้องใช้สกินไม่ต้องใช้อะไรเลยนะลุยไปอ๋อชาเลนจ์นี้นะครับจะอัพสกิลได้นะ wow. อัพสกิลระหว่างด่านได้นะครับผมโอเคเดธแมทเริ่มต้นด้วยทองมีจำนวนมาก ด่านแรกเดธแมทนะมาถึงเราบุกไปก่อนเลยครับผม เราใช้ได้แต่นักธนูเท่านั้นนะครับคนอื่นห้ามใช้ยูนิตอื่นห้ามใช้โผล่มาถึงเจอคนยักษ์เลยครับผม ถอยไปถอยไปเดี๋ยวเราล่อคนยักษ์ไว้เราล่อคนยักษ์ไว้นั่นแหละให้มันตีว่าวอยู่ก็โอ้โหมันไม่ว่าวมันไม่ตีว่าวถอยถอยไปนั่นแหละถอยไปถอยไปคนยักษ์มา2คนแล้วปึ๊กเข้าไปหนีได้โอเคหนีได้คนยักษ์ตายหนึ่งคนยักษ์คนนี้เราก็ต้องอันนี้นิดนึงครับผมต้องล่อเขานิดนึงคนยักษ์นี่จะยิงกันตรงๆไม่ได้นะครับต้องล่อเขานะครับผมล่อแบบนี้ให้เขาตีลงพื้นนะแล้วเราก็ทำการจับโอ้โหคนกดแร่คนเก็บแร่เราแม่งทึกสุดๆคนเก็บแร่เรายังไม่ตายเว้ยโดนไปทีนึงก็ยังยืนอยู่ได้เอาละครับผมทีนี้เราจะต้องเจอกับกองทัพสเปียร์ตอนแล้วก็จอมเวทของฝั่งเขานั่นเองนะครับผมโดนไหมเต็มหัวประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เรียบร้อยเจอคนยักษ์อีกแล้วเฮ้ยโอ้โหนักธนูเขาก็มาว่ะนักธนูเขามาเราก็มาครับผมตอนนี้นี่นักธนูต้องสู้กันแล้วแต่เขามีคนยักษ์คอยแทงให้โอเคนักธนูเสร็จแล้วละทีนี้ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างยิงธนูไปสืบข่าวนิดนึงโอเคยิงประมาณนี้ครับผมจะโดนคนเก็บแร่พอดีนั่นแหละนั่นน่ะตายไปแล้วคนเก็บแร่ตายไปคนหนึ่งตายปะวะตายไปคนหนึ่งจริงด้วยป่วนเขาครับผมป่วนเขาเดี๋ยวเราไปไอ้นี่เดี๋ยวเราไปพิ้วใส่นักธนูเขาโอ้โหไม่ทันพิ้วอ่ะมากลับไปก่อนเดี๋ยวเราจะพิ้วใส่นักธนูเขาให้นักธนูเขายิงเราไม่โดนโอเคนี่แหละประมาณนี้แหละเราพิ้วใส่ครับผมเราพิ้วใส่ใกล้ไปถอยก่อนโอ้เอาอีกแล้วปล่อยสกิลอีกแล้วคนเล่นแบบยากสุดนี้มันปล่อยสกิลกันบ่อยจังวะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ยิงฟรียิงลูกปั้นฟรีมาดิมาดิมันยิงเราไม่ถึงอ่ะแต่เรายิงมันถึงมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับถ้าเล่นธนูล้วนมันต้องไอ้นี่หน่อยนะครับผมมันต้องเนี่ยมันต้องจู๊กต้องยื้อกันหน่อยครับถ้าบวกตรงๆเราแพ้ไงเราสู้เขาไม่ได้เพราะเขายูนิตเขาหลากหลายกว่ามาน่าจะชนะแล้วแหละโอเลือดไหลเป็นน้ำอย่างนี้ไม่น่าเหลือครับผมแล้วก็อาร์เชอร์อาร์ชิดอนเขาไม่ออกเอ้ยคาสเซิลอาร์ชิดอนเขาไม่ออกแล้วด้วยเรียบร้อยรอบที่2นะครับผมรอบถัดมาเจอกับเซนนะครับ yeah! เล่นในแบบไหนคลาสสิกเริ่มต้นด้วยทองเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีคนเก็บแร่2คนมาถึงไม่พูดมาทำเพลงเอานักธนูมาก่อนเลยเพราะว่าเราใช้ได้แต่นักธนู ชาเลนจ์นี้มันก็อย่างนี้แหละครับผมมันเราใช้ได้แต่นักธนูนะเราตั้งชาเลนจ์ไว้อย่างนั้นนะครับ yeah. มาละไอ้นั่นยืนละไอ้นั่นยืนละนิดนึงถอยหน่อยถอยหน่อยเข้าหัวไหมนิดนึงเงยหน้านิดนึงโจรเข้าไปแล้วแต่มันอัพหมวกมานะมันอัพหมวกมาเพราะฉะนั้นเขาก็จะอึดนิดนึงถ้าไม่โดนหัวโอ้โหโดนหัวสิมันจะไม่โดนได้ไงล่ะมันมาแล้วมันมาแล้วถอยก่อนถอยเข้าเมืองก่อนถอยหลบลุยอยู่หลังลูกปั้นเนี่ยนะครับนักธนูมันจะยิงไม่โดนเราแต่คาสเซิลอาร์ชิดอนเราจะยิงโดนเขานั่นแหละตามแผนที่วางไว้ตอนนี้เรารวบรวมสมัครพวกได้พอสมควรแล้วนักธนูของเรายิงประมาณนี้โดนอยู่ยิงคนเก็บแร่ดีกว่าสบายใจกว่าเยอะ ปื๊ดตึ๊กเข้าไปประมาณนี้โดนแน่นอนประมาณนี้หัวเรียบร้อยโอเคครับผมยูนิตพอสมควรแล้วลองบุกอย่างเชิงบ้างดีกว่า เขาก็จะไล่เวทอาร์เชอร์อาร์ชิดอนลงมานะครับผมเราก็จะยิงกดมันอยู่อย่างนี้แหละโอเคเขาออกมาแล้วครับผมเขาออกมาแล้วก็ยิงใส่แบบนี้มาดิตอนนี้เราเรียกได้ว่าได้เปรียบพอสมควรอ่ะลุยเลยครับผมบวกเลยแล้วกันเอาให้ตายคราวนี้เอาให้ตายเยอะๆธนูมาเป็นหาฝนครับผมมาชนะแน่นอนได้เปรียบมหาศาลคนเก็บลงเก็บแร่ตายหมดครับผมโอเคเรียบร้อยจบครับแบบนี้จบ
เอาล่ะผมเราก็เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศสักทีนะครับผมอีกแค่2แมตช์นะครับเราจะเป็นแชมป์แล้วนะชาเลนจ์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช้แค่อาเชอร์อาชิดอนเท่านั้นหรือนักขนูเท่านั้นนะครับผมโอเคมาถึงก็เอาอาเชอร์อาชิดอนนะครับผมมาป้องกันตัวก่อนโอเคคราวนี้มีบาริเคดนะหรือว่ามีรั้วกั้นนั่นเองนะครับผมอยากตีไปครับผมเรายิงไปข้างหลังเลยหน้าที่เราคือคนเก็บแร่นั่นเองมานักธนูเขาจะไม่ยิงข้ามบาริเคดมานะไม่ยิงข้ามรั้วนะครับผมแต่เราอ่ะจะยิงข้ามรั้วไปได้แล้วก็ไปโดนนักธนูเขานั่นเองนั่นแหละเขาถึงเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะครับมันก็ไม่ยอมมายิงหัวเราเนาะนั่นจะทำให้ด่านนี้เล่นสบายมากนะครับเรามีคนเก็บแร่แค่2คนเองอ่ะแต่เก็บไปได้เรื่อยๆนะไม่มีคนมากวนแต่ว่าฝั่งเรานี่กวนฝั่งเขาได้นะครับนักธนูอะไรก็ตายขึ้นไปเรื่อยๆเขาไม่ยอมบุกเราเองนะอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับทำลายบาริเคดทิ้งเลยครับผมตอนนี้เราได้เปรียบแล้วล่ะได้เปรียบเยอะเลยแหละกดไว้ครับผมกดไว้ย้ายเขาออกมาได้เราได้ยิงเปิดก่อนโอเคเราได้ยิงเปิดก่อนถอยครับถอยโอเคออกมาเราน่าจะได้ยิงเปิดก่อนโอเคนั่นแหละถ้าเขาไม่ออกมาเราก็เหมือนเดิมครับเนี่ยแหละยิงด้วยตัวคนเดียวเนี่ยแหละมานักขนูตอนนี้เราก็มีอยู่ราวๆกี่คนเนี่ยน่าจะราวๆ24คนนะครับผมโอเคตอนนี้เราวิ่งล่อธนูไว้ครับผมจะสังเกตเห็นว่าธนูเขายิงเราไม่โดนนะเห็นปะเราล่อไว้ครับผมเราล่อบนล่อล่างไว้เป็นเทคนิคนะอันนี้เป็นเทคนิคนะโอ้โหเทคนิคอะไรเราเทคนิคอาชีวะอะไรคุณเข้ายอดหน้าเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวคนเก็บแร่แกมาอยู่ที่นี่ทำไมวะโอ้แร่ที่บ้านหมดแล้วเหรอโอ้น่าสงสารยังต้องมาเก็บถึงนี่นะโอเคอันนี้กำลังเสริมล็อตที่2เขานะซึ่งก็ไม่น่าจะทำอะไรเราได้นะครับผมบุกรวดเดียวนี้จะพังเลยไหมเนี่ยโอเคเลือดไหลเป็นน้ำอย่างนี้น่าจะจบแล้วล่ะครับ yeah. ต่อให้ไล่สกงสกิลอะไรมาก็ไม่มีประโยชน์เรียบร้อยครับผมโอเคทีนี้ก็เป็นนัดชิงแล้วเนาะปาร์คับนัดชิงชนะเลิศเราเจอกับเวสลีย์นะโอเคโกลัสครับผมเริ่มต้นด้วยไมเนอร์14คนแล้วก็ทองอีกมากมายนะครับผมอยู่ตรงกลางสนามรบนั่นเองความยากก็คือเขาจะเอาซอสวาร์ดมาไล่เก็บเราก่อนนะครับผมนั่นคือความยากที่เราต้องเผชิญนั่นเองซอสวาร์ดมาแล้วครับผมเราก็ต้องพยายามฆ่าคนขุดแรกเขาให้ได้นะครับเยอะๆโอเค1ศพตอดเข้าไปตอดเข้าไปครับอย่าให้เขาได้เก็บแร่กันง่ายๆด้วยความที่เป็นสกินน้ำแข็งนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเรายิงโดนเจ้ายูนิตฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะติดฟรีซนะครับผมหรือติดแช่แข็งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเหมาะโอ้เหมาะอะไรครับเหมาะอะไรครับผมคนยักษ์ที่ไม่มีเพชรทำไมถึงยักษ์ไม่มีเพชรยักษ์จะไม่มีเพชรเกือบไปล่อมันล่อให้มันตีกลับเข้าบ้านด่วนไม่อยากจะเสียใครไปนะจุดนี้หันหน้ากลับมายิงนักธนูหันหน้าไอ้นักธนูน่ะกลับมายิงส่วนไอ้พวกคนเก็บแร่น่ะกลับบ้านไป มันสั่งมันต้องสั่งทั้งหมดไงมันสั่งแบบเรียงเป็นยูนิตไม่ได้ไงโอเคครับผมคนยักษ์ตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเยี่ยมคนเก็บแร่ครับผมโดนกองทัพนักธนูแล้วเข้าไปคนเก็บแร่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับฝั่งโน้นนี่ก็ตายกันเป็นเบื่อเหมือนกันนะเราวนเวียนอยู่แถวนี้แหละเราได้เปรียบมากแล้วตอนนี้ยูนิตเราได้เปรียบเขามหาศาลนะครับต้องยิงแม่นๆนะเราเล่นเป็นนักธนูล้วนเนี่ยถอยครับถอยไม่คุ้มแรกไม่คุ้มตอนนี้ถ้าเราบุกแล้วเอาเขาไม่ลงเนี่ยเขาสวนแล้วกลับมาเนี่ยเปี้ยงเดียวนี้จบเลยนะครับให้เขาออกมาล่อให้เขาเข้ามามันไม่รู้เรื่องหรอกมันจะเข้ามาแบบนี้แหละแล้วมันก็จะโดนธนูเรายิงนั่นแหละตามแผนที่วางไว้ณจุดนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องบังคับนักธนูแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็ยิงของเขาให้เองตรงนี้เป็นอาณาเขตของเราแล้วมันเป็นอาณาเขตของเราแล้วเพื่อนเขาเก็บแร่ไม่ได้แล้วถ้าเขาเก็บแร่ไม่ได้เราชนะแล้วครับ 100% ไม่มีแพ้เวลายูนิตเขากลับบ้านนะครับผม3ยูนิตจะเท่ากับ1คาเซิลอาชิดอนถ้ายูนิตเขาน้อยๆอ่ะเขากลับบ้านอ่ะเขาเข้าไปเฝ้าบ้านอ่ะคาเซิลอาชิดอนจะน้อยตามไปด้วยว้าวเนี่ยเขามีแค่2คนเองคาเซิลอาชิดอนเขาอ่ะแต่เราแลกแบบนี้จะคุ้มป่ะวะเนี่ยเออเนี่ยเขายิงมา2ดอกเราตาย1คนเออประมาณนี้ก็ได้อยู่แลกเลยก็ได้มั้งคนเขาเยอะแล้ววะถอยดีกว่า huh? เราก็อย่าประมาทครับยังไงพวกนี้ก็ต้องเข้าทางปืนเราอยู่แล้วล่ะเนี่ยเรียบร้อยจึกๆๆๆๆๆๆเหลืออะไรอ่ะ
จะเหลืออะไรอ่ะวิ่งมาเข้าทางปืนเราอยู่ดีอ่ะอู้มีตัวฮีลมาด้วยว่ะเออฮีลไว้ทันเถอะเจอนักธนูขนาดนี้ก็ไปเจอฮีลทันได้ไงเหรอเพื่อนโอเคคราวนี้แรกเลยเพราะว่าตัวเขาไม่มีกลับบ้านละถ้าเขาไม่มีกลับบ้านนี่คาสเซิลอาชิดอนไม่ออกครับผมเราชนะละเนี่ยออกมาตัวเดียวเองเห็นไหมเรียบร้อยครับผมอ่ะจบไปโอเคครับเพราะฉะนั้นชาเลนจ์นี้พี่ยามก็ทำสำเร็จเนาะโอเคครับผมเพราะฉะนั้นชาเลนจ์นี้พี่ยามก็ทำสำเร็จนะครับผมโอเคเล่นแบบยากสุดแล้วก็ใช้แต่นักธนูนะครับผมถ้ามีชาเลนจ์อะไรที่น้องๆอยากให้ลองทำดูก็คอมเมนต์ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเนาะเดี๋ยวพี่ยามจะไปอ่านนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปที่เพียงนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับผมอะไรครับผมบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับ